เมื่อแก๊งสาวเพื่อนสีปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงจนเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องปาร์ตี้สลัมเบอร์ค่ะฉายเมื่อปี2023เรื่องราวเริ่มต้นที่แก๊งสาวเพื่อนสีวัยมัธยมที่ประกอบไปด้วยเมแกนเพจแอนนามาเรียและเพื่อนใหม่อย่างเวโรนิก้าที่เป็นพี่สาวต่างแม่ของแอนนาวันนี้พวกเธอนั้นได้เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าสำหรับงานปาร์ตี้ชุดนอนและปาร์ตี้วันเกิดของแอนนาอย่างตื่นเต้นจากนั้นเพจก็ให้ไมกี้พี่ชายของเธอขับรถตรงไปรับเมแกนที่บ้านก่อนที่พวกเขาจะตรงไปที่บ้านของแอนนาพร้อมกันเมื่อเดินทางไปถึงเมแกนก็พันสังเกตเห็นเจคเด็กหนุ่มที่เธอชอบปั่นจักรยานมาแต่ไกลเมแกนจึงรีบสะกิดให้เพจหันไปมองทันทีพลางบรรยายถึงความหล่อเหลาของเจคให้เพจฟังแล้วเมแกนก็จ้องมองดูเจคราวกับต้องมนต์สะกดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากระโปรงของเธอถูกประตูรถหนีบไว้อยู่เมื่อพี่ชายของเพจขับรถตรงออกไปกระโปรงของเมแกนก็หลุดติดไปด้วยเมแกนจึงรู้สึกอายมากขณะเดียวกันแอนนาเจ้าของวันเกิดก็กำลังมีปากเสียงกับพ่อเพราะเธอไม่ค่อยพอใจที่พ่อเลือกวันเกิดของเธอเป็นวันแต่งงานใหม่กับแม่เลี้ยงพ่อจึงได้พยายามอธิบายให้แอนนาฟังว่าพ่อพยายามหาวันอื่นแล้วแต่วันนี้มันเป็นวันเดียวที่สถานที่จัดงานยังว่างอยู่แอนนาก็ทำเป็นเข้าใจแต่เธอก็ประท้วงโดยการไม่ยอมไปเดินป่ากับพ่อในวันเกิดเหมือนทุกปีจากนั้นเพจกับเมแกนก็กดกริ่งพ่อจึงได้เดินออกไปเปิดประตูต้อนรับทั้งสองแล้วแอนนาก็พาเมแกนกับเพจไปที่ห้องจัดงานใต้ดินเมาหมอยพูดคุยกันถึงเรื่องเจ๋งๆที่เด็กวัยรุ่นวัยมันควรจะทำกันรวมไปถึงเรื่องสุดเหวี่ยงที่พวกเธอเคยทำกันมาแล้วจนทำให้เมแกนได้รู้ความจริงว่าแอนนากับเพจเคยแอบไปทำเรื่องสนุกๆกันลับหลังเธออีกเยอะมากเมแกนจึงรู้สึกแย่เล็กน้อยแต่เธอก็เข้าใจได้เพราะที่เธอไม่ได้ไปด้วยเป็นเพราะพ่อของเธอเป็นนักบำบัดเขาจึงมักจะสอนให้เมแกนกลัวสิ่งต่างๆอยู่เสมอขนาดโทรศัพท์พ่อของเมแกนยังอนุญาตให้ใช้แค่มือถือตะกั่วแตนที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวเมแกนจึงได้พูดออกมาว่าแต่คืนนี้จะต่างออกไปคืนนี้ฉันจะก้าวออกจากความคุ้นเคยลองทำอะไรใหม่ๆคืนนี้จะต้องสุดติ่งแน่สักพักหนึ่งเวโรนิก้าก็เดินทางมาถึงแอนนาจึงรู้สึกหัวเสียเล็กน้อยเพราะเธอไม่ได้อยากมีพี่สาวเธอจึงพูดจาแย่ๆใส่เวโรนิก้าเมแกนและเพจที่เห็นแบบนั้นทั้งสองก็ได้พาแอนนาออกไปคุยอีกห้องพูดเตือนสติแอนนาตามด้วยบอกให้แอนนาเปิดใจและทิ้งความคับแค้นที่อยู่ในใจทั้งหมดไว้ตรงนี้และมาสนุกกันดีกว่าเมื่อเวลาค่ำมาถึงเมสเมอร์จอมขมังเวทนักแสดงในงานปาร์ตี้วันเกิดที่เวโรนิก้าจ้างมาเซอร์ไพรส์แอนนาก็เดินทางมาถึงแม่เลี้ยงของแอนนาจึงได้พาเขาตรงไปที่ห้องใต้ดินทุกคนจึงรู้สึกทึ่งมากส่วนเวโรนิก้าเธอก็ได้พูดออกมาว่าของขวัญให้มาให้น้องสาวต่างสายเลือดของฉันมาถึงแล้วเมสเมอร์ก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นนักสะกดจิตตามด้วยการเริ่มงานของเขาคือให้ทุกคนนอนเอาหัวชนกันทุกคนก็ทำตามอย่างตื่นเต้นเมสเมอร์จึงได้พูดออกมาว่ายินดีต้อนรับถ้าเธอยอมรับพรสวรรค์ของฉันฉันจะช่วยเธอสำรวจความลับลึกล้ำใต้จิตสำนึกทำตามคำสั่งของฉันเพื่อเปิดใจให้กว้างและท้าทายอคติที่มีอยู่คืนนี้ฉันอยากให้เธอใช้ชีวิตให้เต็มที่จงเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไร้ซึ่งความยับยั้งชั่งใจจงใช้ชีวิตจงหัวเราะจงรักจนกว่าฉันจะพูดคำหนึ่งคำนั้นจะทำให้เธอหลุดออกจากภวังค์สะกดจิตและพวกเธอจะจำทุกอย่างได้เมื่อทำพิธีเสร็จภาพก็ตัดไปที่
เช้าวันต่อมาเช้าที่เมแกนเหลือคิ้วเป็นแค่ข้างเดียวและกำลังสวมใส่เสื้อฮูดของเจคเมแกนที่เห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกตกใจมากพยายามนึกถึงเรื่องเมื่อคืนแต่เธอก็นึกอะไรไม่ออกเลยสักพักหนึ่งเมแกนก็พันได้กลิ่นแปลกๆเธอจึงได้เดินไปเปิดดูที่อ่างน้ำจนได้เห็นคราบเลือดและลูกเป็ดตัวเป็นๆวิ่งอยู่เต็มอ่างเมแกนจึงได้รีบตรงออกไปหาแอนนาแต่เธอก็ตามหาไม่พบเธอจึงได้ตรงไปปลุกเพจและเวโรนิก้าให้ตื่นขึ้นเมื่อเพจตื่นขึ้นมาเธอก็ถึงกับอึ้งอ้าปากค้างให้กับสภาพห้องที่มันเละไปหมดส่วนเวโรนิก้าเธอนั้นตื่นขึ้นมาในสภาพชุดที่กลับด้านแถมติดเล็บปลอมแบบสวยฉ่ำแล้วเมแกนก็ยืมโทรศัพท์ของเพจเพื่อโทรหาแอนนาขณะที่รอสายทุกคนก็พูดคุยกันจนทำให้รู้ว่าไม่มีใครจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้เลยแต่แล้วอยู่ๆเมแกนก็สังเกตเห็นโทรศัพท์ของแอนนามีพอเธอยังสังเกตเห็นคราบเลือดที่ท่วมมือของเพจก็ไม่รู้จะตอบยังไงเธอจึงได้รีบต้องไปล้างมือระหว่างที่เพจกำลังล้างมืออยู่นั้นเวโรนิก้าก็พูดออกมาว่าเธอฆ่าแอนนาหรอเพจก็ตอบว่าฉันไม่ได้ฆ่าแอนนาฉันมั่นใจว่าเธอต้องขึ้นไปหลับอยู่ในห้องแน่เพราะเธอไม่เคยไปไหนโดยไม่มีโทรศัพท์ทุกคนจึงได้พากันเดินตรงไปที่ห้องของแอนนาแต่ทว่าแอนนาก็ไม่ได้อยู่ในห้องทุกคนจึงได้ตัดสินใจตรงไปหาเพนนีน้องสาวต่างแม่ของแอนนาที่อยากจะมาปาร์ตี้ด้วยแต่ก็ถูกห้ามไว้เอ่ยถามว่าพี่สาวของเธออยู่ไหนเพนนีก็ตอบว่าฉันไม่รู้จริงๆพี่หายตัวไปหรอแล้วเพนนีก็ตั้งใจจะออกไปตามหาพี่สาวด้วยแต่เพจและเมแกนก็ไม่ยอมให้ไปเพนนีจอมแสบจึงได้ต่อรองให้เมแกนทำกันบ้านให้และเพจต้องแท็กรูปเธอไปไม่งั้นเธอจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องแม่จนเพจและเมแกนต้องจำใจยอมจากนั้นเมแกนเพจและเวโรนิก้าก็กลับไปที่ห้องใต้ดินพูดคุยปรึกษากันว่าจะเริ่มตามหาแอนนาจากที่ไหนดีจนเพจได้ตัดสินใจสั่งให้เวโรนิก้าโทรหาบริษัทสะกดจิตเพื่อติดต่อหาเมสเมอร์เวโรนิก้าก็รีบทำตามแต่ทางบริษัทก็ได้บอกให้ฝากข้อความไว้แล้วจะโทรกลับเวโรนิก้าจึงได้บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเคยได้รับใบรับรองนักสืบรุ่นยาวมาจากในเน็ตตามฉันมาจากนั้นเวโรนิก้าก็พาทุกคนตรงไปที่ห้องน้ำพาเหล่าลูกเป็ดกลับไปที่มัธยมเวสโอ๊คที่อยู่ของมันเพื่อตามหาเบาะแสต่อไปแต่ทว่าตอนนี้โรงเรียนยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอาคารเรียนทั้งชั้นจึงปิดทำให้ทั้ง3ไม่สามารถเข้าไปได้เพจจึงได้โทรหาไมกี้ขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อไมกี้เดินทางมาถึงเวโรนิก้าก็ถึงกับตกหลุมรักเขาทันทีซึ่งด้วยความเทพตัวพ่อในเรื่องความแสบของไมกี้เขาก็สามารถแอบเข้าไปเปิดประตูจากด้านในได้อย่างง่ายดายเวโรนิก้าจึงยิ่งหลงเสน่ห์เขาจีบพี่ชายเพจแบบออกนอกหน้าจนเพจถึงกับเอือมละอาจากนั้นทุกคนก็นำลูกเป็ดไปคืนที่ห้องแลบจนบังเอิญได้พบกับรองเท้าผ้าใบของแอนนาทุกคนจึงได้รีบพากันเดินออกตามหาต่อแต่แล้วอยู่ครูใหญ่ของโรงเรียนก็เดินมาพบทุกคนจนได้เมแกนเพจและเวโรนิก้าจึงรู้สึกตกใจมากรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตตรงไปขึ้นรถหน้าโรงเรียนแล้วไมกี้ก็รีบซิ่งรถหนีออกจากโรงเรียนไปเมื่อหนีรอดมาได้ไมกี้ก็แนะนำให้ทุกคนไปสำรวจที่โรงเรียนเตรียมฮิลไซด์โรงเรียนคู่แข่งของเวสโอ๊คเพราะเนื่องจากใต้รองเท้าของแอนนามีสีที่คล้ายกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมฮิลไซด์ติดอยู่ซึ่งสิ่งที่ไมกี้ได้สันนิษฐานไว้มันก็เกิดขึ้นจริงๆทั้ง4สาวได้มาที่โรงเรียนนี้แถมยังได้ขโมยเฮจีรถแม่นมาสคอตงานคืนสู่ยอดของฮิลไซด์ไปด้วยเหล่าโยธวาทิตที่จำทั้ง3ได้จึงได้ตรงมาพูดขู่ให้ทั้ง3ส่งแม่นคืนมาเพื่อแลกกับสิ่งที่ทั้ง3ต้องการมากที่สุดเมแกนจึงได้พยายามอธิบายว่าเธอจำเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้จริงๆจึงไม่รู้ว่าแม่นนั้นอยู่ที่ไหนแต่เหล่าโยธวาทิตก็ไม่สนพูดบอกอีกว่าถ้าทั้ง3ไม่นำแม่นมาคืนพวกเราจะนำคลิปนี้ไปแจ้งความเมแกนและเพจจึงรู้สึกเครียดมากตอนนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องตามหาเพื่อนแต่ยังต้องตามหาแม่นอีกสักพักหนึ่งบริษัทนักสะกดจิตก็โทรกลับมาหาเวโรนิก้าเพื่อบอกว่าติดต่อหาเมสเมอร์ไม่ได้เพราะตอนนี้เขากำลังไปทำงานเสริ
ริมที่เทศกาลหอมใหญ่เมแกนและเพจที่ได้ตัดสินใจปั่นจักรยานตรงไปหาเบาะแสชิ้นต่อไปนั่นก็คือที่บ้านของเจคเพราะที่เสื้อฮู้ดของเจคไม่อยู่บนตัวของเมแกนได้แสดงว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาจะต้องไปหาเจคมาแน่เมื่อไปถึงบ้านของเจคเมแกนก็รู้สึกเขินมากจนเกือบจะทำตัวไม่ถูกซึ่งเจคนั้นค่อยๆเดินตรงมาแบบเทคเดินสโลโมชันตรงมาทักทายทั้ง3อย่างเป็นมิตรทั้งยังได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้เพจจึงได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวนะเมื่อคืนนายอยู่กับเราหรอเจคก็ตอบว่าใช่พวกเราจำไม่ได้หรอฉันนึกว่าพวกเธอกลับมาเอาเจนี่ซะอีกแล้วเจคก็เปิดประตูลงรถจนเผยให้เห็นรถแม่นมาสคอตที่จอดอยู่ด้านในนั้นจากนั้นเมแกนก็ได้ขี่รถแม่นนี้โดยที่มีเพจและเวโรนิก้าเกาะอยู่ด้านข้างตามด้วยเจคได้ปั่นจักรยานตามมาด้านหลังด้วยรีบขี่รถแม่นตรงไปยังสถานที่ที่เราเตรียมฮิลไซด์ได้นัดหมายไว้แต่แล้วระหว่างทางขณะที่รถแม่นขับขึ้นไปตามถนนด้วยความเร็วที่เกินกว่าจะควบคุมได้เพจึงได้ถูกเหวี่ยงตกจากรถไปตามด้วยเวโรนิก้าและสุดท้ายเมแกนรถแม่นได้เสียหลักเลี้ยวพุ่งไปชนใส่พุ่มไม้จนทำให้เมแกนตัวปลิวลอยสูงขึ้นไปตกลงไปในถังขยะเจคจึงรีบวิ่งไปหาเมแกนเมแกนที่ได้เห็นใบหน้าของเจคเธอก็พูดออกมาว่าฉันตายแล้วหรอนี่สวรรค์ใช่ไหมเจคก็บอกว่านี่มันเจ๋งเป็นบ้าเลยก่อนจะยื่นมือไปช่วยเมแกนขึ้นมาจากนั้นเมแกนและทุกคนก็ตรงไปพบกับเหล่าโยธวาทิตเหล่าโยธวาทิตจึงได้คืนสิ่งสำคัญตามข้อแลกเปลี่ยนให้นั่นก็คือมือถือตั๊กแตนของเมแกนทุกคนจึงรู้สึกผิดหวังมากเพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่เหล่าโยธวาทิตจะนำมาแลกเปลี่ยนก็คือแอนนาจากนั้นเจก็อาสาปั่นจักรยานพาเมแกนกลับบ้านเมแกนจึงรู้สึกดีมากหันไประบายความเขินนี้กับเพจเมื่อเดินทางไปถึงบ้านเวโรนิก้าก็เกิดความสงสัยว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปที่วงโยเปิดให้ดูเจคจึงได้พูดออกมาว่าโอ้คงเป็นเพนนีมั้งเมื่อคืนเธออยู่กับเราเพจและเมแกนที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าแบบแกตายแน่ออกมาทันทีแล้วเพจก็บอกให้เมแกนพาเจคไปเก็บห้องใต้ดินส่วนเธอกับเวโรนิก้าจะไปจัดการเรื่องนี้เองจากนั้นเพจก็ตรงไปที่ห้องของเพนนีจับเธอมัดไว้กับเตียงก่อนที่เพจจะนำเครื่องปั่นมาปั่นแขนตุ๊กตามิสตี้ต่อหน้าต่อตาเพนนีตามด้วยขู่จะตัดโกนผมของตุ๊กตาหนูน้อยหมวกแดงไฮซันทรมานเธอให้ถึงที่สุดเพื่อให้เพนนียอมเปิดปากบอกว่าแอนนาอยู่ที่ไหนแต่เพนนีก็ใจแข็งมากคิดว่าเพจไม่กล้าตัดผมตุ๊กตาแน่เวโรนิก้าจึงได้ตรงมาพร้อมกับพูดว่าแต่ฉันกล้าและเวโรนิก้าก็ลงมือตัดผมตุ๊กตาจนเพนนีร้องกรี๊ดออกมาส่วนนีน่าของเมแกนโมเมนต์ของเธอกับเจคนั้นต่างจากฉากเมื่อกี้มากเพราะตอนนี้ดูเหมือนเจคก็เริ่มมีใจให้เมแกนแล้วห้องใต้ดินนี้จึงอบอวลไปด้วยความหวานและความโรแมนติกจนถึงเวลาที่เจคต้องกลับบ้านเมแกนจึงได้รวบรวมความกล้าลงไปจูบเขาก่อนกลับด้วยตัดภาพไปที่เพจอีกครั้งตอนนี้ทั้งคู่ก็ขู่และกดดันเพนนีจอมแสบจนเพนนียอมสารภาพว่าแอนนาได้ทิ้งโน้ตไว้เมื่อเช้านี้บนกระจกห้องน้ำแต่เธอเป็นคนหยิบมาเพจจึงรีบแย่งโน้ตมาอ่านจนได้เห็นข้อความว่าไปเดินป่าวันเกิดคนเดียวเดี๋ยวกับเมแกนเพจและเวโรนิก้าจึงได้รีบตรงออกไปหาแอนนาที่ป่านั้นทันทีจนในที่สุดทั้ง3ก็เจอแอนนานอนหลับอยู่บนม้านั่งริมน้ำในสภาพที่แย่ไม่ต่างกันเธอได้ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดมาอุดเลือดที่รูจมูกไว้แล้วเพจก็พูดออกมาว่าเพื่อนเรานึกว่าเธอตายไปแล้วซะอีกเมแกนก็บอกว่าเราเป็นห่วงเธอจริงๆนะซึ่งแอนนานั้นก็มีสภาพที่สับสนไม่ต่างจากทุกคนในตอนแรกแต่สิ่งที่เธอจำได้ก็คือที่เธอเลือกมาเดินป่าคนเดียวเป็นเพราะว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้พังปากพูดกับพ่อไปเธอไม่อยากรู้สึกโกรธอีกต่อไปแล้วเธออยากให้พ่อมีความสุขเธอจึงได้มาเดินคิดทบทวนถึงเรื่องต่างๆจนได้เปิดใจให้กับครอบครัวใหม่เมแกนกับเพจจึงได้กอดให้กำลังใจแอนนาจากนั้นทุกคนก็พาแอนนากลับบ้านเพื่อไปอาบน้ำและเปลี่ยนชุดไปร่วมงานแต่งของ
พ่อและระหว่างที่แอนนายืนคุยกับพ่อและเมโลนิก้าอยู่ในงานเมแกนกับเพจก็ได้ถือเค้กมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดแอนนาที่งานด้วยแอนนาจึงรู้สึกซึ้งใจมากแล้วทุกคนก็เริ่มกินเค้กด้วยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งเมสเมอร์ที่กำลังรับจ็อบพิเศษก็เดินตรงเข้ามาทุกคนจึงได้รีบตรงไปบอกเมสเมอร์ว่าคุณยังไม่ได้บอกคำกระตุ้นกับเราเลยเมสเมอร์จึงได้พยายามคิดแล้วพูดออกมาว่าคำกระตุ้นก็คือน้องใหม่มอปลายเมื่อทุกคนได้ยินคำนี้ภาพความทรงจำต่างๆมันก็ได้ย้อนกลับมาจนทำให้รู้ว่าที่แอนนาเลือดไหลเป็นเพราะเผลอไปใกล้เพจที่กำลังเต้นแบบหลุดโลกจนศอกของเพจได้ชนใส่ดั้งของแอนนาแบบเต็มๆส่วนเมแกนเธอก็อินกับปาร์ตี้มากจนเป็นคนลงมือกลืนคิ้วของตัวเองจากนั้นทุกคนก็ไปป่วนที่บ้านของเจคปาทิชชู่ใส่บ้านของเขาก่อนที่ทุกคนจะช่วยกันทำให้เมแกนได้สมหวังกับเจคแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องปาร์ตี้สลัมเบอร์เป็นไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย